คุณผู้ชมครับในวันที่ฝนตกแดดออกจัดๆแล้วเราก็ไม่อยากจะไปตลาดเนี่ยเมนูข้าวผัดก็กันตายได้นะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำข้าวผัดไข่คะน้ากับปลาแซลมอนทอดมาฝากคุณผู้ชมนะสำหรับข้าวผัดเนี่ยรับรองได้อร่อยแค่นั้นไม่พอเรามีเคล็ดลับด้วยนะคุณผู้ชมผัดข้าวผัดยังไงให้ข้าวเนี่ยเม็ดเรียงสวยร่วนสุยหอมน่ารับประทานและทอดปลาแซลมอนยังไงให้มีสีสวยน่ารับประทานเริ่มจากการนำปลาแซลมอนคลุกกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งทอดกรอบจากนั้นนำไปทอดเคล็ดลับในการทอดปลาแซลมอนให้มีสีสวยน่ารับประทานควรทอดในน้ำมันร้อนและกระทะที่ใช้ทอดต้องกระจายความร้อนได้ดีอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่มีด้ามจับแข็งแรงจับถนัดมือเมื่อปลาแซลมอนสุกเรามาผัดข้าวผัดกันต่อเลยครับใส่น้ำมันที่ใช้ทอดปลาแซลมอนลงไปในกระทะเล็กน้อยกระเทียมสับผัดพอหอมใส่ไข่ไก่ยีพอแตกตามด้วยข้าวหุงสุกเคล็ดลับในการเลือกข้าวควรเป็นข้าวเก่าหุงขึ้นหม้อและเก็บข้าวไว้อย่างน้อย1วันในตู้เย็นข้าวจะจับตัวและมีเม็ดแข็งขึ้นเวลาผัดจะได้ข้าวที่ร่วนซุยระหว่างการผัดข้าวอาจจะถูกระเหยความชื้นออกไปบ้างก่อนตักข้าวผัดขึ้นจากกระทะให้เติมน้ำซุปเล็กน้อยข้าวจะกลับมามีความชื้นและอร่อยยิ่งขึ้นกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมาลาย